ทุกๆชีวิตโลกนี้หนีไม่พ้นความเสื่อมของสังขารที่มีเที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทุกๆครั้งที่เราหายใจเข้าและหายใจออกทั้งลืมตาและหลับตาความชราได้คืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆความเสื่อมได้สั่งสมเกิดขึ้นในสังขารร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดทุกชีวิตก็ย่างก้าวไปสู่ความตายทอดร่างทับถมบนพื้นปฐพีซึ่งในแต่ละวันเราก็จะพบเห็นและได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้บ่อยๆเพราะเป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหากเราหมั่นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารก็จะทำให้จิตคลายจากความกำหนัดยินดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตเมื่อความไม่ประมาทเกิดขึ้นก็จะได้ตั้งใจสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนชีวิตของพระอริยสาวิกาท่านหนึ่งซึ่งเคยประสบความสำเร็จบนหนทางแห่งอริยะมาแล้วก็โดยจิตใจที่มุ่งมั่นสร้างบารมีและหมั่นสั่งสมกุศลกรรมเป็นอุปนิสัยติดตัวข้ามภพข้ามชาติอริยสาวิกาที่หลวงพ่อกล่าวถึงนี้หลายภพหลายชาติที่ผ่านมาก็ได้สั่งสมบุญบารมีร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยที่สั่งสมอยู่ในขันธสันดานมาทุกภพทุกชาติท่านเคยเกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคัมมนะซึ่งมีพระชนมายุยืนนานถึง 30,000 ปีในยุคนั้นมีพระอริยสาวกและอริยสาวิกาบังเกิดขึ้นมากมายทำให้คนในยุคนั้นมีความเจริญทางด้านจิตใจสูงมากเป็นยุคที่มีเนื้อนาบุญมากมายก่ายกองทีเดียวเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีปัญญาก็พากันตักตวงบุญกุศลกันอย่างเต็มที่ในจำนวนนั้นสุเมธาอริยสาวิกาท่านนี้ก็เป็นผู้มีบุญท่านหนึ่งพร้อมกับเพื่อนอีก2 คนรวมกันเป็น3 คนได้เป็นพี่น้องทางธรรมชักชวนกันสร้างมหาวิหารถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสังฆารามเรียกว่าวิหารทานแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาในทิพยวิมานเป็นชาวสวรรค์นับ10,000 ครั้งไม่นับการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็มากครั้งเมื่อเกิดเป็นเทวดาก็เป็นผู้มีฤทธานุภาพในหมู่ของเทวดาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ในสมบัติอันเลิศในเมืองมนุษย์และยังเคยเกิดเป็นมเหสีนารีรัตน์ของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยอนุภาพแห่งวิหารฐานนั้นบุญตรงนี้ทำให้ได้สมบัติที่ละเอียดประณีตกว่าใครในพุทธประบาทการนี้นางได้มาเกิดเป็นธิดาของพระเจ้าโกนจะแห่งกรุงมันตาวดีพระชนกชนนีได้ขนานนามว่าสุเมธาในสมัยที่นางเริ่มเจริญชันสาพระมารดาพระบิดาได้ตกลงกันว่าจะถวายนางแด่พระเจ้าอนิกรัตะแห่งกรุงวารณวดีซึ่งนับตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เนื่องจากพระนางเป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมายาวนานจิตใจของท่านจึงน้อมไปในการฟังธรรมพระนางเองพร้อมทั้งราชธิดาในวัยเดียวกันได้เสด็จไปยังสำนักภิกษุณีฟังธรรมในสำนักภิกษุณีแล้วก็เกิดความสลดสังเวชในสังสารวัฏมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้พระทัยเนี่ยมีความประสงค์จะออกผนวดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจึงได้กราบบังคมทูลพระชนกชนีว่าลูกไม่ต้องการที่จะอยู่ครองเรือเลยขอให้ประทานอนุญาตการออกบวชแก่ลูกได้เถิดแต่พระชนกชนีทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยเหล่าพระญาติทั้งหลายต่างก็ไม่ทรงเห็นด้วยกับความคิดอย่างนั้นได้พากันอ้อนวอนให้อยู่ครองเรือนกับพระเจ้าอนิกรัตตะเพราะได้ทำการตกลงยกพระนางให้พระองค์ไปแล้วแต่พระนางก็ตอบปฏิเสธคำตอบซึ่งเป็นคำตอบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อการสร้างบารมีเพราะเหล่าพระชนกชนีและหมู่ญาติอ้อนวอนหนักเข้าพระนางก็กราบทูลว่าลูกยินดียิ่งในพระนิพพานถึงแม้ว่าจะได้ครอบครองทิพยสมบัติอันเลิศก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนจะป่วยการกล่าวไปยายถึงการทั้งหลายของมนุษย์ซึ่งเป็นของว่างเปล่ามีความคับแค้นใจมากการทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยงูพิษที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คนเขาเหล่านั้นแออัดกันในนรกต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นเวลาช้านานพวกคนเขาผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจทำกรรมที่เป็นบาปพอกพูนแต่บาปย่อมเศร้าโศกในอบายภูมิสิ้นกาลนานคนเขลาเหล่านั้นไม่มีปัญญาเมื่อไม่รู้อริยธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ไม่อาจตรัสรู้อริยสัจเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วย่อมยึดติดชื่นชมการเกิดในหมู่เทพทั้งหลายแต่พบก็ไม่เที่ยงแม้จะเกิดในที่นั้นก็ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์บ่อยๆการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ลงมาเกิดทุกข์ในขณะดำรงชีวิตอยู่หากทำผิดพลาดสัตว์ทั้งหลายก็พากันไปเกิดในอบายทั้ง4มีทุกข์ตั้งแต่ต้นจนอวสานขอพระชนกชนีโปรดทรงอนุญาตให้ลูกออกบวชในพระธรรมวินัยของพระทศพลเถิดลูกจะเป็นผู้ขวนขวายน้อยตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพื่อละชาติจรามรณะดับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่หาได้ยากแสนยากลูกจะไม่ทำลายศีลและพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิตหากยังต้องอยู่ในเพศคฤหัสถ์ลูกก็จะไม่เสวยอาหารจักยอมตายถ้าไม่ได้ออกบวชพอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค์ได้ฟังอย่างนั้นอสุชนก็นองพระพักทรงภาคเพียรเกลี้ยกล่อมต่างๆนานาว่าลูกรักของพ่อได้ยกลูกให้กับพระเจ้าอนิกรัตตะผู้สง่างามแล้วนะลูกจะได้เป็นมเหสีของพระองค์เสวยสุขในสิริราชสมบัติได้ทั้งอำนาจทรัพย์และความเป็นใหญ่อย่าออกบวชเลยแต่ถ้าว่าบุญในตัวได้ตักเตือนผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วและเป็นภพชาติสุดท้ายของท่านพระนางจึงทูลตอบพระชนกไปว่าเสด็จพ่อกายของมนุษย์นี้เนี่ยมีแต่ของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าสะพึงกลัว
ดุจหนังบรรจุซากศพผู้ใดพึงชำระร่างกายนั้นเอาข้างในมาไว้ข้างนอกจะทนกลิ่นเหม็นนั้นได้หรือแม้แต่มารดาของตนยังรังเกียจแล้วใหญ่ลูกจะต้องการวิวาหมงคลด้วยเล่าหอก300เล่มที่ปักอกทุกๆวันทิ่มแทงอยู่ถึง100ปียังประเสริฐกว่าหากว่าได้พ้นทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในอบายยังมีการทำร้ายกันแม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้สุขอื่นนอกจากพระนิพพานนั้นไม่มีเลยชนเหล่าใดประกอบเนืองๆอยู่ในธรรมวินัยของพระทศพลเป็นผู้ขวนขวายน้อยภาคเพียรเพื่อละชาติชราและมรณะชนเหล่านั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานทูลกระหม่อมวันนี้แหละที่ลูกจะออกบวชลูกเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารพอพระนางกราบทูลอย่างนี้แล้วก็คว้าพระขันตัดพระเกศาโดยพระองค์เองทรงปรารภเกศานั้นเริ่มตั้งมนสิการะใส่ใจด้วยความเป็นของปฏิกูลทรงทำอสุภนิมิตให้เกิดขึ้นก็บรรลุปฐมฌานตรงนั้นนั่นเองพระเจ้าอนิกรัตตะผู้ที่ได้รับพระราชทานตัวของสุเมธาราชธิดาพอได้ฟังข่าวว่าพระนางไม่ยินดีในการครองเรือนจึงรีบเสด็จมายังพระนครพอพระนางสุเมธาทราบข่าวจึงปิดประตูปราสาทแล้วนั่งขับปฐมฌานพระเจ้าอนิกรัตตะทรงแต่งพระองค์แล้วก็มาทูลอ้อนวอนแต่พระนางมีใจที่หยุดนิ่งระดับหนึ่งแล้วจึงทูลเตือนสติพระราชาว่าพระองค์อย่าหวังในตัวข้าพระองค์อีกเลยอย่ายึดติดในสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารกามทั้งหลายนั้นมีทุกข์มากไม่ยั่งยืนเชิญพระองค์เสด็จกลับเถิดแล้วพระนางก็มุ่งจะทำความบริสุทธิ์อย่างเดียวฝ่ายพระญาติทุกๆพระองค์เมื่อเห็นว่าห้ามไม่ได้จึงยอมให้พระนางออกผนวดเมื่อพระนางออกผนวดได้ไม่นานก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยไม่ยากเย็นอะไรเป็นพระเถรีที่ทรงอภิญญา6และก่อนที่จะปรินิพพานท่านได้สรุปว่าการที่ท่านได้มหาสมบัติทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์นั้นจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่ได้ถวายวิหารทานนั่นเองเห็นไหมจ๊ะว่าอานุภาพแห่งวิหารทานและการสร้างบารมีนั้นผลที่มันเกิดขึ้นได้ติดตามตัวเราไปตลอดเวลาและจะสั่งสมเพิ่มพูนอยู่ในใจของเราเป็นความดีงามที่จะส่งผลให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตดังเช่นพระสุเมธาอริยสาวิกาท่านนี้ท่านเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใจของเราก็จะได้มุ่งตรงสู่ความบริสุทธิ์หยุดนิ่งเช่นเดียวกับท่านเมื่อทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขสมหวังอย่างแน่นอนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา